ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวหลายเครื่องบินคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าออกซ้ายล่างมาอีกหน่อยนะออกซ้ายมาอีกหน่อยครับท่านผู้ชมครับครับแบบนี้ครับผมเพิ่มข้อมูลได้ลงจุดเดิมครับแอนตาร์กติกฟ็อกได้ลงจุดเดิมครับอิลูมิเนตจุดเดิมครับบุรีรัมย์ต้องไปทางด้านขวานะครับรวมไปถึงทางด้าน MITS ของที่ผมเจิมไว้เนี่ยอยู่ที่ปิกาโดเหมือนเดิมแน่นอนครับผมนะครับผมยังไงก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะกับทุกท่านเลยทุกแพลตฟอร์มนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่นะตอนนี้ในรายการJIB PUBG Thailand Series 2020 Road to PCS ครั้งที่1ในโซน APAC ครับหาทีมที่ดีสุดครับเข้าแข่งขันต่อนะครับผมในโซน APAC อย่างที่ผมบอกไปคือ PUBG Continental Series นะครับผมแล้วก็6ทีมครับอันดับที่11ถึง16เนี่ยตกชั้นลงไปแต่ว่าไม่ได้แค่ตกชั้นออโต้นะได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟกับอีก10ทีมของแชมเปี้ยนชิพที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะเพราะว่า5ทีมของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะขึ้นแบบออโต้เลยไม่ต้องไปเพลย์ออฟครับครับผมมาดูฮะนี่ฮะแต่ละทีมก็ตัดสินใจลงกันมาหมดแล้วนะสอสมพงศ์จากขวาบนสุดนะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่ว่าก็สุดซ้ายเหมือนเดิมนะครับผมใช่ครับแบบนี้ไม่ดีนะเพราะว่าเขาเป็นทีมที่เดินทางไกลที่สุดครับอุ้ยแล้วเมื่อกี้ทูเคซี่เกือบครับผมเกือบไปยิงใส่กรูเซียฮะในจังหวะมูฟพอดีครับเห็นในมินิแมปฮะโอ้ใจความใจหายหมดฮะใช่ครับโอ้แล้ววงมาทางขวาครับผมเป็นไงโอ้กบฏลายเครื่องบินมากเลยผมบอกเลยตรงนี้แอนตาร์กติกฟ็อกแชมป์จากเกมที่แล้วนะครับผมลงต้นสายฮะใกล้ๆกับทางด้านของเพอร์เพิลมูดนะฮะส่วนบุรีรัมย์ลงทีมแรกนะครับอุ้ยเราไม้ตีแยกมาอยู่ไกลๆกำลังจะมูฟเข้าไปหาเพื่อนครับน่าจะไม่ชนกับอิลูมิเนตนะตรงนี้ลายเครื่องบินแบบนี้แล้ววงแบบนี้ท่านผู้ชมครับพี่บอมครับผมว่าคิวคอนเฟิร์มเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นแยกกันเหมือนเดิมนะในเฟสที่1นะครับผมตารางคะแนนนะตอนนี้ด้านซ้ายเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับ MSC 1 298ครับผมคิวคอนเฟิร์ม292ครับบุรีรัมย์279ครับโกลเด้นแคท240ครับ MI Chess 217ครับนี่คือท็อป5นะครับโซนที่จะได้โควต้าไปต่อนะครับครับผมส่วนโซนตกชั้นครับหรือว่าโซนที่ต้องร่วงลงไปในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเป็นเมจิกอีสปอร์ตนะครับผมที่มีคะแนนเท่ากับ Purple Moon ครับแต่ในเรื่องของการคิวเนี่ยน้อยกว่าเท่านั้นเอง FW ตามมา174ครับ Marine Mon 172ครับ Xavier 162ครับ Illuminate 155และสอสมพงศ์152ครับใช่ครับมาตรงนี้เห็นไหมที่จะเป็นทีมแรกที่ทะลุ300หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น QC ที่แซงไปแตะก่อนนะฮะเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะครับผมเพราะว่าบทสรุปคือเกมนี้แหละครับว่าใครจะแตะ300ก่อนนะครับถูกต้องครับอิลูมิเนตครับผมวันนี้ที่เกมแรกเนี่ยไม่มีเวก้าก็อดเนี่ยน่าจะทั้งวันเลยนะน่าจะเป็นแซดเปอร์ทั้งวันเลยครับแต่มิราม่าเขาก็ยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีมากนักนะซึ่งเกมที่แล้วที่ออกไปเนี่ยไปโดนทางหน้าของพอพมูดอีก1ครั้งนะครับผมบอกก่อนเลยพอมูดเก็บไป2เลยใช่ฮะนะครับไม่ได้ต่อต้านเลยรอบนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพอพมูด4อิลูมิเนต2แล้วสำหรับการไฟท์กันก็คือ 80-20 นะครับเริ่มโดนทิ้งห่างออกไปนะครับผมต้องรอดูฮะแต่มักจะมาได้เกมในอิรันเกลนะอิลูมิเนตครับเสียแค่เกมเมื่อวานเกมแรกของแมนที่อิรันเกลนะที่ไปจอดใต้ล่างของ MSC ครับนะแล้วโดนกดหัวแตกเลยครับต้องรอดูว่าตอนนี้ขยับมาเร็วพอสมควรครับผมตรงนี้ขยับตั้งแต่นาทีที่2นะสำหรับอิลูมิเนตใช่ครับผมเซเวียครับขยับเร็วขึ้นเยอะฮะเซเวียเป็นทีมที่เมื่อวานเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยนะครับผมอะไรนี่ใครกระตุกพวงมาลัยฮะน่าจะหักไม่ออกฮะอ๋อพวงมาลัยหนักครับผมครับผมเทสติกครับถ้านับฟอร์มตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเมอร์ลินมอร์นะเทสติกเป็นคนที่ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับผมใช่ครับผมถวยๆกับมันโถยังพอมีแบบว่าช็อตปาฏิหาริย์นะครับผมเขาเดินคู่นะแล้วทำได้ดีในแต่ละจังหวะนะสำหรับมันโถและถวยๆครับผมนะครับผมส่วนลอสันโตนเนี่ยน่าจะเป็นตัวคอมากกว่านะตัวหลักในการคอนโทรลไฟท์คอนโทรลโพซิชันเล่นครับแล้วมาดูตรงนี้ก่อนครับผมสำหรับท็อปคิวตอนนี้นะคิวลีดเดอร์ครับเท่ากับว่ามีทั้งหมด9คนนะที่ยิงทะลุ50ตัวไปแล้วนะครับผมไล่มาเลยนะตั้งแต่เจเยอร์โยชิมินบุรีนะผมดักแมนนะเวนูติก้า55นะครับผมอันนี้คือท็อป4นะโนวาด้าฮะตกไปอยู่อันดับ5ครับผมเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้คิวนะน่าจะไม่ได้คิวครับผมหรือว่าได้คิวเดียวนะครับผมส่วนจังกูลอมา51ครับผมโรติเต็ด51นะฮะโคนาตี้51ครับผมเจ้าแมน51 51 4คนโอ้จากตรงนี้นะครับผมอีโลนิกนี่ของ MSC ยังไม่ติดท็อป16นะครับผมอย่างที่บอกฮะอีโลนิกสายแอสซิสต์ครับแต่ตอนนี้คนที่แอสซิสต์เยอะที่สุดเป็นจังกูลอมนะครับครับดูว่าตรงนี้โอ้แอนติกฟ็อกคิดว่ามาปะไปเจอแอนติกฟ็อกวันนี้อีก1เกมจิกินดินเนอร์ถ้ามาจะเฟี้ยวมากเลยนะผมให้ถ้าเกิดว่าวันนี้มาอีกนะ KC Howmart Effect ของจริงผมบอกเลย
และเขาน่าจะกลายเป็นอินเกมเต็มตัวแบบเพื่อนๆน่าจะไว้ใจเลยอ่ะจากตรงนี้แล้วว่าลาสเบย์ใส่เรเดียนไปจังหวะนี้ดาเมจเข้ารถซะส่วนใหญ่ครับครับผมรอดไปได้ครับเรเดียนจากเซเวียสปอร์ตผมต้องเล่งฟอร์มแล้วครับและเอสทีเบนขับมาแบบนี้2คนของ MIT จูริโอกับฮอนโบย่าขึ้นรถเคลื่อนที่ต่อฮอนโบย่าหลายๆครั้งที่เราเห็น MIT ที่ออกไปไวเนี่ยในส่วนหนึ่งคือเรื่องของการมูฟเลยนะครับการมูฟไปเจอตอบ้างแหละดักแมนแยกเล่นไปแล้วเสียดักแมนไปก่อนเนี่ยจะทำให้แต้มในเกมนั้นเนี่ยน้อยเลยนะครับโอ้ยนี่พลิกกลับมาได้ฮะรถของแฟรดครับผมครับผมอ้าวนี่ก็มาอีกนะยกล้อหน้าผมเป็นโอติก้ากำลังฮอตเลยนะตอนนี้เป็นโอติก้าใช่ครับผมก็เริ่มจะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแล้วนะตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่นไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเท่าไหร่นะครับผมเป็นไม้ตีเนี่ยที่ดูจะเล่นได้เนียนตากว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าใน PDS เนี่ยในเดทเทปเวนติก้าเล่นค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็โดดเด่นสุดใช่ครับผมแล้วก็เล่นกับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างทำคอมโบได้ค่อนข้างดีเลยได้แล้วนะใช่ครับเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าผมยังคิดไม่ออกนะว่าถ้าเลดกับหนูดินกลับมาเนี่ยจะลงตำแหน่งไหนเลยนะครับผมก็ต้องดูในอนาคตแล้วกันสมมุติว่า3ผู้เล่นลงตัวแล้วปู่ชิวไปเป็นโค้ชเต็มตัววางแผนให้เด็กๆเล่นก็เป็นได้นะแต่ว่าจากฟอร์มตอนนี้เนี่ยปู่ชิวก็คือถือว่ายิงชัวร์แต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนโยชิมิมูรีลงรถไหมโลติเต็ดลงรถไหมลงแน่นอนแล้วทางด้านบนมีด้วยครับผมเป็นอีโรดิกฮะสเปย์สองก็บอกครับมุมนี้เปิดมาวิลเน็กสเปย์ใส่แล้วก็โดนยานอฟดาวมีสวยว่าใจร้อนยิงรถระเบิดใส่ฟ้าร้อนแล้วศพแรกมาของ MSC ฮะโอ้โหไปยืนใกล้รถไปหน่อยคือลงรถทันแล้วนะใช่แต่ว่ารถมันระเบิดครับผมโอ้โหหม้อน้ำน่าจะกระเด็นใส่หน้าเลยช็อตนี้แล้วก็ออกจากเกมไปครับผมใกล้เกินไปหน่อยและนะอีก1คะแนน MSC ธีราธรจะแตะ300ครับใช่ครับผมจะเป็นทีมแรกที่ทะลุ300หรือเปล่านะครับผมต้องรอดูนะฮะเพราะว่าปกติแล้ว MSC กว่าจะไฟท์เนี่ยคือเฟสที่5บวกๆนะครับผมครับผมอุ้ยแล้วนี่ไงจุกเลยจุกเลยครับผมอีโรนิกช็อตนี้เพื่อนน่าจะต้องปล่อยให้เป็นกล่องครับโอ้โหไอออนไซด์จังหวะนี้ทวยๆอย่างที่เราบอกนะทวยๆกับมันโถตอนนี้เนี่ยในบริมอแต่ว่าชัวร์แล้วดูเป็นไงยิงไกลๆไปหาจะครับมีดาเมจด้วยนะว่าตีโอ้ยแต้มนี้สำคัญทั้ง2ทีมนะเซเวียกับมารินมองครับโอ้โหรู้ไหมทำไมถึงไม่ได้ดันแบ่งกระสุนนัดหนึ่งไปให้แจงกูล็อกไกลๆครับผมครับผมโอ้โหถวยถวยลุงนี้ยิงกดไปเลยดีกว่าแต่ว่าไม่มีสะโขบด้วยเลยครับแต่มุมนี้ก่อนบุรีรัมย์มารับอิลูมิเนตเซนซีนใกล้มากโนด้าเดินคนเดียวแล้วโดนล้อมนะโนด้าตัดสินใจสเปรย์ระยะนี้ดาเมจติดหัวไปแล้วเป็นแสนเปิดโนด้าไปล่างไปอีกหนึ่งได้เป็นดับเบิลโนของโนด้าทำไปได้ครับโนด้าคนน่ารักเจาะตรงนี้ครับผมโอ้โหยังไงครับผมแล้วนี่น่าจะลูดไปได้เลยครับผม2ศพไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมเซนซีนมาอีก1เห็นแล้วโผล่แล้วด้วยเหมือนโนด้าขอเก็บก่อนขอเก็บงาน1เก็บงาน2ฮะนี่ฮะบุรีรัมย์ที่บอมเจิมไว้มาแล้ว2คิวครับใช่ครับผมแล้วดูฮะเซนซีนจะไล่โนด้าหรือว่าจะโดนโนด้างัดคืนครับผมโอ้ชิปนานเกินครับผมแบบนี้ถือว่าคุ้มเลยนะโนด้าแล้วก๊อดแมวยิงใส่อายูมอมขาดอีกแค่เม็ดเดียวอายูมอมไหลต่อมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่อนข้างไวครับผมเฮ้ยเป็นไงมาอีกหนึ่งครับผมตรงนี้เคาะอยู่นานเช็คระยะอยู่นาน300บวกฮะก๊อดแมวกับโคนาซี่คอมโบกันไปโอ้โหแล้วโนวาด้าแบบนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเหลือคนเดียวฮะในคิวฟีดตีน้อยไปได้เฟดดี้อีกหนึ่งน็อกดาวน์เนี่ยพอวงอัปเดตมาเฟสที่1แล้วเขาเคลื่อนเข้าวงไม่มากนักเนี่ยพวกเขากักโพซิชันกันแบบนี้อีกแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์ครับใช่ครับผมโถอีกทางด้านนึงไปตัดวาลักได้แล้วเป็นแมคโดนัลด์ซัมเฟดดี้ออกจากเกมไปใช่ครับ1คิวครับโกลเด้นแคทเมอร์ลินมอมาแล้วผมวาลักหลอดยาครับถ้าบอชีไม่ตัดให้ก่อนครับมุมนี้บอชีโดนเห็นตำแหน่งครับผมพยายามจะหนีมาแล้วได้ยินเสียงเดินเทสีแบบนี้ไม่ไหวผม3ก็บอกส่งทางด้านบอชีลงไปแล้วเก็บออกเกมเป็นดับเบิลคิวของเมอร์ลินมอครับใช่ครับผมได้เป็น1น็อกดาวน์แล้วก็2คิวนะตอนนี้สำหรับเมอร์ลินมอโอ้เปิดเกมมาดูอุ๊ยแล้วมาดูตรงนี้ครับเอ็ดดี้ฮะเฮ้ยเอาฮะเอ็ดดี้กับโคนาซี่ครับผมแล้วตรงนี้เอ็ดดี้ได้ยินเสียงหรือเปล่าโคนาซี่นี่ไงเอ็ดดี้ได้จากกูรอไปก่อนรออยู่นานนี่ไงโดนเทรดมา1เหมือนกันครับผมเอ็ดดี้ต้องเข้ามาติดยังไงโอ้แล้วคอนซี่เหมือนจะช่วยลำบากฮะมาแล้วฮะโนด้ายัดเลยครับผมโอ้ยัดสุดฮะโอ้ยแล้วคอนซี่ล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าโผล่ขึ้นมาเฮ้ยโนด้าเฮ้ยมากฮะเอ้ยนี่ไงระเบิดมาก่อนแตงกูรอจังกูรอบยังไม่ได้ปั๊มยาแล้วโอ้ยเรียบร้อยคอนซี่ได้โรซิเต็ดไปโนด้าซ้ำทางด้านโรซิเต็ดออกจากเกมไปโยชิช่วยไม่ได้มุมนี้เอ็ดดี้น็อกดาวอยู่แจงล็อปปั๊มเลยขึ้นมาโนด้าหลังแตกหรือเปล่าแล้วคอนเนซี่ยิงตู้ไม่ได้แจงล็อปเข้าหัวคอนเนซี่ไปโยชิเอาเลยครับโมเมนตัมเปลี่ยนไป MSC ได้เปรียบแล้วครับโนด้ายังปั๊มเลือดไม่ได้แล้วมุมนี้เห็นเป็นโยชิมิมูรีปิดโนด้าไปครับผมเหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่เป็นก๊อตแมวและก๊อตแมวไม่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับจานบอมฮะของจริงผมบอกเลยนะครับผมแต่ว่าต้องชมโยชิมิมูรีครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับเพื่อนนะจะกลายเป็นว่าบุรีรัมย์เนี่ย
ตั้งโซนได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหายไป3เลยครับผมโอ้โหมาแล้วครับผม 8% 8% นะครับผมเราจะไปด้วยกันนะตรงนี้ผมบอกเลยโอ้โหโดนโถมแน่จากอีก 60% นะครับผมครับผมแล้วเป็นบอดบาร์เฮดช็อตใส่ KC ฮามาสไป 2KC น็อกดาวจากที่สูงวงอัปเดตไปอีกทีนึงด้านขวาเลยครับแล้วก็เป็น 2KC โดนปิดปัจจัยโมเมนต์ไปจังหวะนี้ลายสเปย์ใส่ธนวัฒน์ยังไม่ได้ผมมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างไวเลยมาต่อมั้ยฮะอยู่มารออยู่แล้วสเปย์ก็หวยอีก1ทีบอสเซนธนวัฒน์ไหลยาวๆฮะอุ้ยไม่น่าตกเลยครับมุมตรงนี้ปิดไปแล้วครับแล้วอยู่มาให้เราถอยๆได้เนี่ยต้องไปมาไล่ต่อไปของสุรบีจะเก็บเซตซิกอีก1คนเอาเลยครับ2-2มาจังหวะนี้รอตันโตส่วนมาอยู่มาตัดอีก1เหลือแค่มันโถคนเดียวที่เพิ่งขับมอเตอร์ไซค์โรเตทมาโอ้โหงานเข้าเลยครับมารินมอทามมิ่งเหมือนเกมที่แล้วเลยฮะสำหรับเมจิกครับดูฮะโดนตัดไป2แล้วก็มันจะได้คืนครับแบบนี้ได้คืนมา3แล้วเหลือมันโถคนเดียวจะได้คืน4แบบเกมที่แล้วหรือเปล่าฮะเมจิกนี่ฮะโหยิงยิงเรียครับกระสุนหมดแล้วนะตรงนี้สำหรับอิมูมาใช่ครับผมเขาน่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของมันโถนะที่ขับไปครับผมใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยดูครับ MSC ทะลุ300ไปเป็นที่100ไปดูยิงมาอุ้ยรถเฉี่ยวอุ้ยรถเฉี่ยวครับตรงนี้เฉี่ยวแรงมากครับโอ้โหเอาเขาเรียกว่าอะไรกระจกมองหลังด้านซ้ายฮะกระแทกไปแล้วดาเมจเยอะมากๆกระจกมองหลังโอ้โหแต่ว่าปล่อยไปนะสำหรับโกลเด้นแคทครับกลายเป็นว่าแวนอติก้าจะขึ้นมาได้ครับมุมตรงนี้เซฟครับนี่เรียกประกันมาแล้วครับผมเรียกประกันมาแล้วฮะตรงนี้ประกันมาไวนะแต่ว่าประกันก็เจ็บเหมือนกันนะจังหวะลงรถนี่มาแล้วครับผมแฟลตประกันภัยครับ โอ้ลูกพี่ผมโดนกระจกข้างเฉียวครับนี่ฮะแต่ถ้าสมมุติโกลเด้นแคทจอดเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนครับเพราะว่าไม้ตีบูชิวแล้วก็แฟลตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยืนค้ำไว้อยู่แล้วฮะใช่ครับผมอ้าวครับก็ลุกขึ้นมาได้ครับแวนอติก้าครับมาดูเพลเยอร์ไฮไลท์กันบ้างครับผมเจเยอร์อันดับที่1ในโหมดคิวนะตอนนี้58คิวครับผมปืนถนัดเลย DMR เนี่ยเป็นมินินะครับครับยิงไกลที่สุด534เมตรนะครับผมและ56น็อกจัดไปแล้วครับเท่ากับว่าเกือบจะคอนเฟิร์มคิวของตัวเองได้เลยนะขา2ใช่ครับผมไปแจมมา2นะฮะแล้วดูตรงนี้ยังไงคิว4ไหลมา2คนที่เหลืออยู่คิวคอนเฟิร์มไล่แล้วฮะก็ยืนค่อนข้างห่างเหมือนกันนะ 2-2 กันไปใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอีก7วินาทีครับวงอัปเดตในเฟสที่3เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะดีดขวาอีกทีนึงหรือเปล่าหรือว่าจะดีดกลับมาซ้ายครับแล้ววงอัปเดตขวาอีกทีนึงฮะบันเทิงนะท่านผู้ชมกลายเป็นว่าเซเวียเนี่ยมูฟสวยครับแอตแทกออลราวมุมนี้ติดอยู่กับเพิร์ลมูนและแอตติกฟ็อกมูฟหนีไปแล้วครับใช่ครับอย่าลืมนะใครที่ทายไว้ว่าแอตติกฟ็อกจะได้กี่คิวก็ลุ้นกันไปนะเพราะตอนนี้ยังอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าเสียผู้เล่นไปแล้ว1ใช่มั้ยเมื่อสักครู่นี้ต้องรอดูฮะนี่ฮะวงเข้าด้านบนของอิมปะละครับแล้ว MSC ขยับเข้ามาอีก1ทีมครับผมทางด้านของเพิร์ลมูนขยับเข้ามาอีก1ทีมแต่ว่า AG ครับขยับมาก่อนแบบนี้ใครจองอิมปะละได้ก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นนะเพราะว่าวงโอกาสจะบีบกลับมาอิมปะละสูงครับโอ้โหดูฮะแล้วดูจิโกโย่เห็นแล้วนะยิงเข้าไปครับผมมีพื้นที่ให้เล่นนะตรงนี้สำหรับ Athletic Fox ใช่ครับผมนี่ฮะ FW อุ๊ยโอนิปัสอ๋อจุ่มบูโซนมายาวๆครับเหลือคนเดียวครับตรงนี้มันโถนี่แหละครับหายไป1แล้วนะแอตติกฟอร์ครับจากถ้าเกิดว่ายิงก๊อตแมวล่วงนี่ไม่ยิงฮะคนเดียวคะแนนเต็มแน่นอนนะผมบอกเลยครับผมมาแน่ฮะมาแน่นะแต่ 8% นี่เดี๋ยวไปกับผมนะครับผมมาดิมอครับเหลือ1คนครับแต่ว่ามี2คิวจากมันโถนะในช่วงที่ไปเก็บ2คนแรกของ Magic Sport ครับครับผมเจเยอร์ยังไม่มีคิวครับแต่ว่าโพซิชั่นสวยเลยโอ้ยแล้วยิงไปธนวัฒน์ไปได้จัดโมเมนต์ในจังหวะที่มูฟก่อนครับผมโอ้แล้วโอ้เรียบร้อยเลยครับนี่ไงไม่ข้ามทางม้าลายฮะครับผมเรียบร้อยแล้วไม้ติดไปทางออกซิเจนครับผมโอ้เดเทดวันนี้ก็ถือว่ามาดีเหมือนกันนะมีคิวทุกเกมครับเฮ้ยแล้วฮอนโบย่ารถกำลังจะระเบิดฮอนโบย่าจอดก่อนไหมฮอนโบย่าจอดทันไหมกัดฟันสู้ฮะไปต่อฮอนโบย่าแล้วข้างหน้ามีอาบูรี่เกมมิ่งอยู่ฮอนโบย่าจอดไหมไม่จอดนะจิตแข็งครับตรงนี้แล้วเหินเรียบร้อยเหินนี่ไงตายเองไม่ต้องโตแล้วครับจัดการตัวเองได้ฮะตรงนี้สำหรับฮอนโบย่าโอ้โหได้ไม่สุดท้ายมันเป็นรถคว่ำพอดีแล้วก่อนแม่ไปได้จากกุลอมครับผมโอ้โหมันชนกันอีกหนึ่งครั้งโอ้ต้องลงฮะได้ไม่สุดท้ายจริงๆใช่ครับผมคือจังหวะที่เหินรถมาแล้วมันไปโดนขอบอะไรอย่างน่ะใช่ครับโอ้โหเสียดายเลยฮะช็อตนี้คืออุตส่าห์รอดมาจากโดนยิงแล้วนะใช่ครับผมโอ้เอาละครับ MI เชสเหลือ3คนครับผมแล้วโพซิชั่นตรงนี้แล้วไปแล้ว16ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้อาจารย์บอมครับผมตรงนี้ทุบปักลงดินครับแล้วเป็นแวนิก้าตัดแมสนัทออกจากเกมไป1คนครับโกลเด้นแคทมุมนี้โดนลุมจาก SW และเดเทดเกมมิ่งครับปากกาอยู่ไหนครับขอปากกาแป๊บครับผมผมจัดการเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตรงนี้ฮะอุ้ยมันโถไปได้สุรบีเหลือคนเดียวหรือเปล่าเหลือคนเดียวหรือเปล่าตรงนี้แข็งใจอีมูมาต้องถอยไปก่อนแต่ว่าตรงนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โห
โอ้เขามีแต่นกนางแอ่นนะนี้หลังแอ่นครับผม2 Annihilate ครับของ Magic Esports เกมที่แล้วส่ง FW ออกทั้งทีมเกมนี้ส่ง Merlin มาออกทั้งทีมครับใช่ครับผมแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาในการไฟท์เนี่ยไม่ได้ติดต่อกันใช่ครับนะครับนะ Golden Cat งานเข้าเลยครับมุมนี้ตองเคยังอยู่ในปั๊มอยู่ครับดูฮะแสกแสกน็อกไปอีก1คนจากแฟตครับผมแบบนี้งานเข้าจริงๆแล้วโดนของมาจากไกลชิโกโย่ครับผมต้องรอดูก่อนนะแล้วเวนโดริก้าไปปิดงานให้กับเพื่อนครับผมติ๊กแซกฮะจบออกจากเกมไปครับผมแต่ตรงนี้สเปมาโอ้โหยังไงนี่ด้านข้างมีโอลิมปัสครับผมโอ้ตั้งโซนเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ FW ใช่แต่ว่ายังอยู่นอกเพย์โซนอยู่นะครับผมอู้แล้วดูจากวงในเฟสที่4ท่านผู้ชมครับคิวคอนเฟิร์มฮะคอนโทนโพซิชั่นซ้ายบนไปเกือบหมดครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วตรงด้านล่างนี่มีปัญหาแล้วนะเดเทจะขยับยังไงครับFW น่าสนใจฮะ FW ก็ค่อนข้างยากนะในการเคลื่อนที่เข้าไปอินเปอร์ไลน์ครับเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยมีอีกหนึ่งทีมรออยู่ครับผมเซเวียมูฟมาแล้วครับขวาของวงฮะเอเลนไอเอสพีตามมาครับผมสีไว้บนไฮกราวด์ครับผมคิวเฟิร์มครับยังไม่มีคิวครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วนะโอกาสที่อยู่ในแรงแปดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งกับพวกเขาเลยครับโค้ชแท็กครับพยายามกดใส่อยู่ฮะโดนไปหนึ่งนัดครับเจมเดทเกมมิ่งไหลมาเอาคืนไหมโกลเด้นแคทตีน้อยพี่พีทีหรือว่าจะเนียนโอ้แล้วว่าเนียน4คนครับของเดทไหลมาแบบนี้อุ้ยไม่ไหวหรอกไปหนึ่งไม่ไหวน้องไปสองน้องไปสามแล้วปู่ชิวมาเทดได้ก่อนครับผมตองเคช่วยยิงมาจากข้างบนแล้วตองเคกำลังจะปิดเดทเกมมิ่งขาด1ต่อ1ล้านชนมาจากเลเยสเอาละฮะโอ้แล้วตองเคอยู่ไม่ได้ครับผมโดนสแปมมาจากธนวัฒน์อีกและโดนยิงมาสุดท้ายโกลเด้นแคทจบในอันดับที่14มีแค่1คิวตอนแรกและกำลังจะโดนล่าช็อตไปอีก1พยายามยิงจิโกโย่ไม่ได้ครับโอ้ไปเก็บตองเคมาสักครู่นี้นะต่อตรงพงได้มา1คิวครับโอ้โหโคตรดุครับผมจังหวะนี้สเปเอาเรื่องฮะแล้วน่าจะดึงกันขึ้นมาได้ถึง3คนครับผมตรงนี้ฮะเสียไป1นะเป็นจิโกโย่ครับผมมาล่าช็อตไปนะฮะเป็นแมนอติก้านะที่ออกจากเกมไปใช่ครับผมเกมที่แล้วก็ออกก่อนนะแต่ว่าเขาลากคิวไปได้นะครับผมใช่ครับผมเกมนี้นี่โดนน็อกได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยโดน3ออกไปนะฮะ3กับ4ไปแล้วเกมนี้ครับผมเหลือ1กับ2ใครจะไปก่อนกันครับใช่ครับ2คนของ Magic Sport ขับมาเจอเจเยอร์เคาะแล้วทามาชิดเนินล่าผมยิงรับอยู่ฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการจอดครับแต่ว่าไหลต่อฮะ Magic ไหลต่อแล้วตัดสินใจจอดก่อนครับผมอีมูม่าครับผม13ทีม36ชีวิตเฮ้ยทำไมมันหายไปไวขนาดนี้ฮะเฟสที่4เองครับครับผมปกติแล้วเนี่ยเฟสที่4ยังมีประมาณ50บวกอยู่นะรอบนี้นี่เหลือ36นะหายกันไวจัดครับผมครับผมดูฮะเจมครับเหลือ4คนเต็มครับผมแล้วไม่มีใครไปกวนเขาด้วยนะสำหรับ QC เกมนี้ครับแตกต่างจากเกมที่แล้วนะเกมที่แล้วนี่หมูไปขยับไปปะทะไปนะครับผมถูกต้องฮะดูครับที่ด้านบนของอิปลาดครับมีด้วยกันทั้งหมด4ทีมนะครับผมเป็นไมเชสนะเพิร์มูสเซเวียครับผมแล้วใกล้ๆอีก1ทีมเป็นสอสมพงษ์นี่ฮะยังไงครับอุ้ยเลเยสครับผมดิ้งเลยช็อตนี้ดื่มเลยนะดื่มเลยครับผมหัวดิ้งฮะหัวดิ้งครับผมโอ้โหต้องดูครับว่าหมวกจะปลิวเลยหรือเปล่าอะบอดบาร์ครับแต่เราก็ยังอยู่ครบ4นะฮะใช่ดูครับผมวงอีก30วินาทีนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในโซนที่วงบีบช้านะผมยังไม่แน่ใจนะวงแพทเทิร์นนี้ยากฮะที่จะคาดเดาผมคิดว่าน่าจะไม่ดีดขึ้นหา QC ก็ลงอิมปะละแหละมีโอกาสแบบนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าลงอิมปะละผมบอกเลยว่าเซตเซตโต๊ะจีนรอเลยแขกมาแน่มัวบ้านงานฮะใช่ครับผมและวงดีดมาอีก9วินาทีครับผมตรงนี้ก็ยิงสแปมมาแล้วบีลีฟเนียนอยู่เลเยสลงมาเจอเปิดรับจากบีลีฟแต่ว่าเลเยสสวนเข้ามาหายเลยแต่ว่าระเบิดทิ้งไว้เหมือนกันครับผมบีลีฟวงอัปเดตมาตรงกลางอีก1ทีมประหลาดยังเล่นได้ครับผมครับผมเมจิกสปอร์ตกลางวงแล้วจะเคลียร์ปิดงานเลเยสเอาจากเกมไปเป็นอีก1คิวของอัมบรีเกมมิ่งครับใช่ครับโอลิมปัสครับโอลิมปัสครับครับผมจะเข้าไปช่วยยังไงครับตรงนี้ใช่ครับผมต้องดูเอาครับท่านผู้ชมครับนี่ไงไม่ต้องช่วยครับจิโกโย่เข้ามาเคลมแน่นอนครับช็อตนี้โอ้โหเคจ้ำไปทีแต่ว่ามันไม่มีดาเมจแล้วจิโกโย่นี่ไงเอทีเบนไปแย่งคิวครับผมจิโกโย่อิจฉาหรือเปล่าช็อตนี้โอ้โหแล้วเป็นเจมส์ไกเฮช็อตใส่โพแท็กได้ครับเพราะว่าอาแทกออร่าเนี่ยต้องมูฟเข้าวงมาพยายามสแปมเข้าตัวบ้านนะแต่ว่าดาเมจมันไม่ถึงครับผมมันมี
อาคารบังอยู่ครับปู่ชิวเดินไหลมาหาสอสมพงษ์แล้วถ้าเช็คมาละเอียดแล้วเปิดจุดมาแล้วปู่ชิวหันกลับมาสวนที่หลังได้ก่อนครับผมเล่นหลีกโดน3จากเดเทจเกมมิ่งไปเป็น5คิวแล้วแต่ว่าไม่ไหวจริงๆโอมลงมาเทรดไว้ทันและได้มาเป็น2คิวเหลือโอมคนเดียวครับแล้วตรงนี้ยังไงแถมไปอีก1ครับจอดนี้หมายตีฮะกะจะเข้ามาช่วยครับผมโอ้โหแต่ว่าโอมแม่นจัดเลยฮะหมายตีไม่ได้ต่อต้านเลยครับผมครับผมโอ้โหกลายเป็นว่า Attack All Round อ่ะขออภัยครับ Dated Gaming เหลือแค่คนเดียวครับเป็นแฟนนั่นเองต้องรอดูฮะครับผมสอสมพงษ์เหลือคนเดียวฮะ MG น่าจะเหลือ2คนนะตรงนี้อู้แล้วโกดังผมมีพื้นที่ให้เล่นนะครับแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยโอ้ภัยเงียบครับคือเหมือนจะไม่รู้ด้วยนะว่ามีเซเวียร์ไมชิดคอนเทนเนอร์แล้วครับใช่ครับผมต้องรอบูโซนบีบอีกหนึ่งทีนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยมีโพซิชันให้เล่นแล้วนะครับยกเว้นแอตแทกออร่าด้านซ้ายของวงครับเฟสที่5อืมเจมครับเห็นแล้วครับเป็นแอตแลติกฟ็อกแล้วตัดสินใจยิงออกไปโดน1นัดโดน1นัดเท่านั้นครับผมนอนเลยครับจิโกโย20นาทีครับเหลือ31ชีวิตครับแล้วเคาะไปโอเลมปาร์ตอุ้ยแมคเคนซี่ยังไงเอาไม่ใช่ครับผมเป็นบ๊อบลีฮะเอาเป็นใช่บ๊อบลีครับผมจะดูครับต้องถอยลงไปก่อนฮะโอ้ทางด้านซ้ายยืนกันค่อนข้างไกลเลยแล้ว4ไงนี่ไงครับผมโอ้โหภัยเงียบทำอะไรเพอร์พมูดไม่ได้ครับผมเป็นบอสเซนอีกแล้วนะตอนนี้ถูกต้องฮะแล้วเคาะมาจากชั้น2ธนวัฒน์แล้วเรียบร้อยครับผมบอสเซนเอาระเบิดเก็บงานเลยฮะเหลือเลเดียนที่ยังเนียนอยู่ครับใช่ครับโอกาสเป็นว่าตัวหลังตายก่อนฮะใช่ผมโอ้โหโดนยับๆเลยฮะแอตแทกออร่าครับโพซิชั่นค่อนข้างไม่ดีนะในเฟสนี้ครับผมใช่ครับโอ้แล้วด้านล่างนี่มีใกล้ๆด้วยนี่ไงจิโกโย่กับ ST Benz ครับผมโอ้โหเคาะมาเคาะมาแล้วเรียบร้อยมั้ยมีดาเมจมีดาเมจต้องกลับมาก่อนกลับไม่ได้แล้วบูโซนบีมาบูโซนกระทบเมื่อไหร่เจ็บแน่แล้วเป็นทางด้านวันนนตัดได้สุดท้ายเป็นคิวของธนวัฒน์เจมเปิดหัวบานาน่าวันได้เหมือนกันครับผมและวงอัปเดตในเฟส6ดีดไปที่เมจิกอีสปอร์ตครับผมยังอยู่ได้เล็กน้อยเงี้ยสำหรับอิมพลาครับโอ้แต่ว่าเดือดแน่นอนในเฟสที่7ครับท่านผู้ชมครับใช่ครับผมเอาละครับผมมาดูกันว่าจะเป็นใครที่ออกไปก่อนในอันดับที่13นะครับแต่ละทีมก็ลำบากเลย Athletic Fox Attack All Down ครับแต่ว่า Attack All Down เนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นนะถึงแม้จะมันค่อนข้างโล่งก็จริงแต่ว่ายังอยู่ในเพย์โซนนะครับผมจิโกโย่กำลังจะหลายตายแมคเคนซี่ไปโดนธนวัฒน์ยิงน็อกดาวลงไปก่อนแล้วจิโกโย่นี่ไงครับผมโอ้ก่อนออกนี่เนี่ยน่าจะรีบออกเพราะไปเคียง ST Benz เมื่อกี้ทำไมน็อกกันเองครับผมโดนคิวสติลไปใครที่ทาย Analytic Fox ไว้เนี่ยน่าจะคิวค่อนข้างน้อยในเกมนี้ครับแล้วสุดท้ายเจ้าแมนไปปิดงานเมคเคนซี่ออกจากเกมไปเพิ่มอีก1แต้มครับคิวคอนเฟิร์มครับคือในเกมนี้อะไรทีมเนี่ยไปบวกกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วจังหวะมูเข้ามาหายไปค่อนข้างเยอะนะทำให้เฟสที่4 5 6เนี่ยค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมครับหลายทีมมีโพซิชั่นให้เล่นครับเนลติก้าครับใกล้ๆมีเรเดียนฮะแล้วดูครับตรงนี้ไหลเข้ามาแล้วอีก1ทีมมีวันนนมายืนคอสโอ้ยมายืนโฮอยู่ตรงนี้ครับผมด้านล่างนี่วิ่งมา AG ไม่เห็นนะครับผม JKR กับธนวัฒน์อุ้ยแล้ว2คนนี้อยู่ด้วยกันด้วยนะน่าสนใจครับผมกำลังออนไฟและอีกทางด้านนึงครับอุ้ยแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นว่าแทงออรากำลังจะเสียเปรียบนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมี QC สามารถยิงข้ามมาได้นะฮะใช่ต้องหลบมุมให้ดีนะแต่กลายเป็นว่า FW เนี่ยต้องระวังทั้ง2ฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นบนตึกแล้วก็ทางด้านแอตแทกออร่าที่เหลือ2คนมุมนี้ครับทิ้งบอดบาร์ไว้ขอบวงซ้ายครับเฟสที่6ครับผมเอามาไม่แน่ใจว่า FW รู้หรือเปล่าฮะแต่ว่าหันกระบอกปืนไป2กระบอกแบบนี้น่าจะรู้เลยครับได้ยินเสียงรถใช่ครับนี่ฮะ ด้านหลังมียิงเคาะมานะฮะเป็นเจมนะครับผมไม่แน่ใจว่ายิงใส่ FW หรือว่าแอตแทกออร่าธนวัฒน์เห็นแล้วนะครับผมครับไกลๆมีอยู่ฮะเมจิก2คนที่ต้นเกมเนี่ยอยู่กลางวงนะท่านชมกลายเป็นว่าโอกาสที่จะคว้าแดงพอยต์ค่อนข้างสูงเลยแล้วโยชิขยับมาแต่ว่าเอเลนไอพีมาตามมาเหมือนกันแล้วเนลติก้านะครับผมแบบนี้ไม่ดีแล้วฮะสำหรับทางด้านเอเมซีเทียทอนนะ303คะแนนก็จริงครับแต่ว่าคิวคอนเฟิร์มอยู่กันครบและโอกาสแซงมีสูงเลยนะครับเนื่องจากโพซิชันด้วยแล้วตรงนี้ยังไงมีปลาไฟดักไว้ก่อนครับผมแล้วดูฮะยิงกดออกมาก่อนครับเนลติก้าแยกเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่ายังสามารถคอมโบกันได้ครับจากในโกดังเห็นแล้วครับผมนี่โปะตะโมกไว้นี่ฮะจิตสัมผัสครับผมนิโอติก้าจิตสัมผัสครับเห็นแล้วเรียบร้อยไหมครึ่งหลอดหลบได้ครับเอเลน่า HP เรเดียนยังขำอยู่มุมนี้ครับแต่ว่าบูโซนบีบมาเอเลน่าอยู่ไม่ได้แล้ววิ่งออกมานิโอติก้าพีขวาวัดเลยวัดเลยว
วันเลยสเปย์มาแล้วบอดบาร์เฮชอตใส่โอเลมปาร์ตได้ครับผมที่พึ่งทิมมาข้างหลังแล้วโดนเคาะมาจากดาร์กแมนกับนิโอติก้าแล้วสุดท้ายดาร์กแมนเฮชอตใส่นิโอติก้าเสียตัดน้องไปหน้าวันได้มุมนี้ต้องยันมาวันนนสเปย์กลับมาจาก AG ช่วยกันยิงจบในอันดับที่11ครับ FW แล้วนิโอติก้าโดนซ้ำโดยเลเดียนครับโอ้เป็นลาช็อตมาได้ครับอย่างที่ผมบอกครับผม JKR กับธนวัฒน์คอมโบกันนะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวเฮ้ยแล้ววงยังกินอิมปาระอยู่นิดนึงนะระเบิดลงมาหายไปประมาณ40ครับผมเอเลนไนท์พีฉีกขวาออกมาครับผมเอ็กซ์สกอตกับบอสเซนเหลือ2คนสเปย์ไปเรียบร้อยเอ็กซ์สกอตเก็บเอเลนไนท์พีแล้วเหลือ1คนครับผมตรงนี้เลเดียนยังไงมุมมันไม่ค่อยสวยครับนี่ไงมีการปาสโมกไว้ด้านบนด้วยครับนี่ฮะใช่ฮะปิดเวชั่นและปาระเบิดยัดเข้ามาบอสเซนโอ้เป็นสโมกครับใช่ครับบอลไปได้เจเยอร์ครับผมน็อกดาวน์ลงไปฮะน่าจะหันเป็นการหันไปตรวจแล้วบอลบ้านนี่ครับผม2แกรนเนทฮะแบบนี้ MSC น่าจะยิ้มหวานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคิวฟีดอยู่แล้วคอมานี่ไง JKR บอกว่าเบาเบาขอหน่อยละกันฮะสำหรับตัวที่วิ่งมาหาโอเบกบอดบาสไว้ก่อนครับผมใช่ครับผมไม่งั้นนี่น่าจะได้บวกอีกหนึ่งนะเพราะว่ายิงฟรีเลยครับเมื่อกี้ใช่ครับตัดมาที่เอ็กซ์กอร์ดก็ได้ยินเสียงวิ่งมาใต้บ้านแล้วครับผมเอ็กซ์กอร์ดตัดสินใจควักแฟตแบงมาจะออกไปยัดเลยหรือเปล่าครับผมภัยเงียบเลเดียนปาระเบิดโมโลทอฟเผาไว้ดักก่อนฮะ10ทีมครับ21อะไรครับผมในเฟสที่7บอสเซนแยกเล่นนิดนึงมีการนี่ไงหยอดมาหยอดแฟตมาครับผมเลเดียนก็ยังขยับได้ไม่เท่าไหร่ฮะตรงนี้แล้วเจเยอร์ไปโดนเซนซีนสุดท้ายเจมครับผมไปเทรดสายของเซนซีนนะลูมิเนจบอันดับที่10ไปแล้วดูฮะเอ็กซ์สกอตโอ้โหลำคาญอยู่นานนะยึกยักยึกยักครับผมสุดท้ายไม่ต้องใช้ของเลยฮะเอาไปทิ่มตรงๆเลยฮะถูกต้องครับ8ทีมตรงนี้มีแหลงหมดแล้วแล้วเจมขับรถมาโดนยิงแล้วระเบิดดาเมจเข้าตัวเลือดเหลือ1เท่านั้นครับ QC เจมโอ้แล้วโดนกดมายับยับเซซาโมก1ลูก2ลูกปิดหน้าหลังไปครับเดินเข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมครับในเมืองยังมีสอสมพงกับ MIH ที่ยังเหลืออยู่ครับสุรบีโอ้4คิวนะและโอกาสที่จะอยู่ในท็อป5มีอยู่นะเพราะว่าในเมืองอาจจะต้องบวกกันก่อนครับเพราะคิวคอนเฟิร์มเนี่ยเดินไปหายแท้ของเราด้วยฮะใช่ครับแล้วดูว่าตรงนี้ MG 2คนอยู่นานนะฮะแต่ว่ามีพื้นที่ให้เล่นครับผม QC ถ้าเกิดว่าเกมนี้จบท็อป3นะฮะน่าจะเข้าไปเหมือนจะขึ้นไปแซงเลยหรือเปล่าดูครับแฟตไปได้กูรูเซียน็อกดาวน์ลงมาอีก1ครั้งครับใช่ครับผมตรงนี้ DMG เห็นบอสเซนแล้วครับมุมไม่ค่อยสวยนักแล้วเหมือนจะมีการไดฟ์กันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับ MIH และสอสมพงษ์พยายามหาตัวอยู่ครับ DMG แฟดเดินเข้าไปชิดโอมฮะแล้วเจ้าแมนเปิดหัวโปรเทคได้เดินมาสร้างโพซิชั่นให้ตัวเองเลยครับมุมนี้ได้เล่นขึ้นครับคิวคอนเฟิร์มโอ้โหไม่ได้ทันระวังด้านหลังครับโปรเทคบ๊อบลียังไงครับผมเพื่อนน่าจะแจ้งแล้วนะตรงนี้ AG ธนวัฒน์ขยับกลับพอดีครับผมโอ้โหช็อตนี้แล้วยังไงมียิงกดมาจากเดเทดดักแมนเห็นแล้วครับแล้วโอมไปได้บ๊อบลีครับผมสุดท้ายฮะแท็กออราวจบอันดับที่8ครับผมอิมปะละบันเทิงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ AG ฮะสอสมพงษ์แล้วก็1คนของ Dated Gaming Fat Set Smoke ปิดจูริโอไปครับเพื่อสร้างสเปซให้ตัวเองได้เล่นครับผมแล้วตรงนี้แฟตกำลังจะรอตัดทางด้านของ MTH หรือเปล่าฮะครับผมโอ้ด้านบนโอมโดนกดไว้อยู่ครับผมยังออกไม่ได้ฮะแล้ว DMG จะเห็นหรือเปล่าหรือว่าจะโดนบูซอนตัดออกไปฮะสำหรับโอมจูริโอปาระเบิดดักก่อนนะแต่ว่าโดนดาเมจไป6เท่านั้นต้องออกกันหมดเลยครับผมน่าจะเป็นธนวัฒน์ที่ใกล้สุดนะตอนนี้นะเขาดักแล้วครับใช่ครับแบบนี้อันตรายครับผมมีการเซตมาอีกหนึ่งลูกแกโอมเซตต่อบูโซนเริ่มบีบครับ ดักแมนนอนอยู่ฮะนอนพยายามจะรอตัวที่หนีออกมามุมนี้แต่ว่าเหมือนจะไม่หนีมามุมนี้เลยครับแฟดครับผมลุกขึ้นมากว่าตะโคมาแล้ว MIT เซตสโมกมาต้องเจอกับ MIT สุเปอร์ว่าบูแล้วแฟดโดนปิดงานโดยต่อสมพงโอมเปิดสปอร์ตตำแหน่งมาโอมวิ่งมาจะเจอ AG ก่อนเจอ AG ก่อนมีเพอร์มูยิงคอมาแล้วเอ็กซ์คอร์ดนักน็อกดักแมนได้เอ็กคูเตียโดนคอมา24ผม DMG เซตสโมกอีก1ลูกเอาแล้วครับผมดูฮะรถพระป่ากำลังจะออกจากอิมปาล่าครับผมดูฮะบอสเซนนิ่มเลยนะใช่ครับผมแล้วดูฮะ DMG ไปได้โอมจูริโอได้บอสเซนมาจังหวะนี้โอ้โหโผนิดเดียวครับผมจูริโอยิงจัดว่าชัวฮะแล้วขยับมาแบบนี้น่าจะต้องทิ้งหรือเปล่าครับต้องรอดูฮะกลายเป็นว่าเหลือ5ทีม13อะไรครับผมจูริโอเอ็กซ์คูลิเตโดนกดมาครึ่งหลอดแล้วฮะเอ็กซ์ตากอนโรเตทหนีทางด้านหนึ่งแล้วอย่างนี้ไม่รอดผมเอ็มไอเทสจบในอันดับที่5ครับผมถือว่าติดท็อป5นะครับผมใน5เกมล่าสุด6เกมล่าสุดขอต่อเข้าหัวใส่ JKR ไปสวิตช์ครับผมโอ้แล้วกลายเป็นว่าหลังจากที่ในอิมปลาเขางัดกันเองฮะ QC มีพื้นที่ให้ได้เล่นแล้วธนวัฒน์ไปโดนสุรบีครับผมโอ้พื้นที่ของ MG นี่ได้เล่นชิวๆเลยแล้วดูครับผมสุรบีฮะดับเบิลน็อกดาวน์ใส่ DMG ไปจูโร่สุดท้ายได้บอสเซนฮะตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วกำลังจะโดนด้านหลังหรือเปล่าสุรบีซ้ำ DMG ไปก่อนนะตรงนี้ยังอยู่ฮะ AG ตอนนี้จี้เหลือ3แต้มแล้วนะครับผมใช่ครับผมแล้วแรงกิ้งยังมีอยู่คิวคอนเฟิร์มเล่นในตัวห้องน้ำไม้ผมสังกะสีไปMagic eSports 2คนตั้งแต่เฟสที่1กำลังจะอยู่ในท็อป3ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเอ็กซ์สกอตเนี่ย
อยู่คนเดียวของเพอร์เพอร์มูลไอ้สกอร์ใช้จังหวะที่เขายิงการวิ่งมาแบบนี้ดีเจคีอาร์ชุบมาแล้วชุบมาแล้วบาระเบิดใส่คิวคอนเฟิร์มไม่ถึงแล้วสเปย์ใส่1ทีตุลบีคูณ3เก็บเจ้าแมนออกจากเกมไปบูโตนบีมาโพซิชั่นตรงนี้ถือว่าดีเจคีอาร์พยายามกดคิวคอนเฟิร์มแล้วคิวคอนเฟิร์มสวนกลับมาเป็นสวิตเชอร์ใส่เจคีอาร์ผมมาได้เจมาเหมือนกันแล้วสุดท้ายเป็นทางด้านอัมรีจบก่อนในดับที่4โดยเอ็กซ์สกอร์ครับใช่ครับผมโอ้โหจังหวะขยับออกมาครับผมไม่พร้อมกันนะตอนนี้โดน2ทีมลุมไปครับแล้วตัวเพอร์เพอร์มูดครับ7คิวไปแล้วฮะเฮ้ยมานะฮะหนีตายพลังหนีตายเพอร์เพอร์มูดถ้าเมจิกได้แชมป์หรือว่าได้ไก่ตัวนี้ถือว่าสุดมากใช่แต่ต้องบอกเลยว่าเพอร์เพอร์มูดก็ต้องการเหมือนกันนะตรงนี้และอิมูมาสุดท้ายไปได้เกมครับเฮ้ยเหลือสวิตคนเดียวเอ็กซ์สกอร์ยังไงจุกอยู่จุกอยู่แล้วสวิตไปได้สุลบีครับผมแบบนี้เท่ากับว่าถ้าสุลบีไม่ขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็น1-1-1นะ1-1-1แน่นอนนะขึ้นไม่ได้ครับผมใช่ครับแล้วสวิตโดดออกมาแบบนี้อิมูมาคานอยู่คานอยู่รู้ไหมมีสโมกโปมีสโมกโปเอ็กซ์สกอร์ขึ้นมาเอ็กซ์สวิตสังเกตที่สโมกอย่างเดียวและกลายเป็นว่าจะโดนลูมาสำหรับอิมูมาเสร็จอีก1ลูกเสร็จอีก1ลูกแล้วค่อยๆคานมีสุรบีบังให้ลุกขึ้นมามุมนี้ชุบไม่เห็นไอ้สกอตไม่เห็นครับผมโอ้โหใจได้ฮะสุรบีก่อนที่จะออกครับผมโอ้ยปล่อยไม่ไหวแล้วเห็นแล้วสเปมาสุดท้ายไม่ไหวผมเบอร์มูด1-1 1-1กับไอ้สกอตเลยเพอร์เพอร์มูดครับผมที่ผมทายไว้ในเกมที่แล้วครับผมมาจนได้ฮะวันนี้โอ้โห26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป60แมตช์เดือดมีเงินรางวัลรวมกว่า 760,000 บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG